ทราบไหมครับว่าครกกับสากภาษาอังกฤษเรียกว่า mortar and pestle ถ้าเป็นแบบดินเผาเราเรียกว่า clay like this one clay mortar ถ้าเป็นแบบไม้เราเรียกว่า wooden like this one wooden pestle ถ้าเป็นแบบหินนะครับลักษณะแบบนี้เราจะไม่เรียกว่า stone แต่เราเรียกว่า granite mortar and pestle สิ่งที่น่าสนใจคือคำว่า mortar อ่านออกเสียงเหมือนคำว่า mortarที่อยู่ในรถแต่คำนั้นในอเมริกันแอคเซนต์จะอ่านว่า motor แทนส่วนครกจะอ่านว่า motor and mortar ต่างกันนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือ pestle ตัวทีไม่ออกเสียงจะอ่านว่า pestle ไม่ใช่ pestle ทั้ง British และอเมริกันแอคเซนต์เลยและนี่คือคำศัพท์ TOEIC ภาษาอังกฤษใกล้ตัวเกี่ยวกับไทยคูซีนครับ